าแล้วครับรถบรรทุกหินหินใหญ่เข้ามาเททำเส้นทางเบี่ยงคันบล็อกน้ำเก็บน้ำห้วยเชียงคำครับตำบลโนนราศีบลบือมหาสารคามตัวลูกนั้นเทอยู่ลานข้างนอกครับตัวแม่ก็เข้ามาเทหน้างานเลยครับกระจายเลยบรรทุกแต่งหล่อมามาตอนเที่ยงพี่จ้องที่นี่ใช่ไหมใช่ไม่ไหมเนี่ยนี่มากี่พวงล่ะพี่สองพวงลูกเทนู่นแล้วแม่เทนี่ครับผมมา2พวงครับคันแรกขึ้นไปแล้วครับจิก้า360คันต่อไปนู่นมาแล้วครับเตรียมตัวกลับลำแล้วขณะที่รถของชลประทานครับเขาก็วิ่งดินเข้ามาเทอยู่เรื่อยๆเทอยู่บนคันอ่างนี่นะครับรถตอกฉีดพายก็ทำงานลมค่อนข้างแรงครับมาแบบรอแพ็คคู่ครับกระจายเลยครับ
บคุณครับพี่ยาวๆหน่อยดิพี่ไปแล้วนี่ครับหินใหญ่ก็จะใส่ไปนี่จากจุดนี้แหละถอยยาวไปนู่นแล้วครับเบื้องต้นรถเราจะได้วิ่งก็คือเส้นทางเส้นนี้ก่อนที่ฝั่งนู้นเขาจะเสร็จยืนฝั่งนู้นแล้วฝุ่นนี่ก็จะเป็นหินมาจากตัวลูกพ่วงที่เขาเทไว้ด้านนอกก็จะใช้รถแบคโฮนะครับตักใส่รถของกรมชนเนี่ยทอยเข้ามาส่วนตัวแม่เนี่ยให้เข้ามาเทข้างในเลยคราวนี้รถแท็กเตอร์ก็จะมาดันนะครับน่าจะระดับนั้นแหละระดับที่กบดินไว้นั่นนะครับพอเกรดปั๊บได้ระดับปั๊บก็เอาดินมาเทกบด้านหน้าเพื่อให้หน้ายางของรถบรรทุกเนี่ยไม่เสียหายครับไม่โดนแทงจากหินแหลมคือถ้าอย่างนี้เนี่ยรถวิ่งยังไม่ได้ล้อตะขาบไปได้อยู่แต่ว่าล้อยางหมุนสิ้นตอนนี้รถแท็กเตอร์เนี่ยเขาอยู่ข้างบนอยู่ดันดินฝั่งของรถบรรทุก10ล้อครับแล้วเดี๋ยวพอว่างเว้นก็จะลงมาข้างล่างครับหินก็นานๆมาทีเนื่องจากว่าระยะทางครับก็เป็นกำลังใจทีมงานครับผมสู้กันต่อไปขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงราบรื่นโดยเร็วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ